ครับนะช่วยกันบอกต่อนะครับนะถ้าเห็นว่าคุณครูพี่นันสอนดีนะครับเข้าใจง่ายเพราะสไตล์ของคุณครู1คุณครูแปลให้ทุกคำศัพท์2คุณครูบอกหลักไวยากรณ์ให้3คุณครูเขียนคำแปลให้ด้วยเลยนะครับ19นะครับผมหนังสือสมัย6นะครับในส่วนที่ข้างหน้าปกเขียนว่า workbook นะครับท่านที่เพิ่งเปิดมาเจออย่าเพิ่งตกใจนะครับนี่คือภาพของคุณครูเองนะครับนะสมัยที่บวชเรียนนะครับอายุ13ขวบติ๊กนะครับก็คือให้ทำเครื่องหมายนะครับถูกลงไปที่ your answer ที่คำตอบของนักเรียนนะครับโดยเป็นกราฟอย่างนี้นะครับคือ activity นะครับแปลว่ากิจกรรมที่จะทำนะครับกิจกรรม once a week นะครับกิจกรรมนั้นทำอาทิตย์ละ1ครั้งนะครับ twice a week กิจกรรมนั้นทำอาทิตย์ละ2ครั้ง twice a month นะครับเดือนละ2ครั้ง once a year นะครับปีละครั้งนะครับtwice a year นะครับปีละ2ครั้งและก็ never นะครับไม่เคยทำเลยกิจกรรมที่ทำนั้นก็คือกิจกรรมที่1นะครับ go to the cinema แปลว่าไปดูหนังนะครับข้อที่2 watch a film on TV ก็คือดูหนังในทีวีนะครับนะข้อที่3 eat pizza นะครับกินพิซซ่าข้อที่4 watch soap opera นะครับดูละครข้อที่5 go bowling นะครับไปเล่นโบว์ลิ่งและก็ข้อที่6นะครับ go to concertก็ไปดูคอนเสิร์ตนะครับนี่คือคำแปลดังนั้นนักเรียนดูเครื่องหมายที่เขียนลงไปนะครับเช่นเขียนเครื่องหมายตัวนี้ก็เท่ากับว่าไปดูหนังนะครับ twice a month นะครับเดือนละ2ครั้งนั่นเองแต่ดูขีดตัวนี้นะครับนั่นก็หมายความว่า never นะครับไม่เคยไป go to concert ไม่เคยไปชมคอนเสิร์ตเลยแม้แต่สักครั้งนะครับดังนั้นมาตอบคำถามมาเขียนลงไปในตรงนี้เลยนะครับนั่นก็คือ I go to the cinema twice a month ฉันไปดูหนังนะครับเดือนละ2ครั้งดังนั้นผมมาข้อที่2นะครับก็คือ I watch a film on TV twice a week นะครับนี่นะครับมาดูนะครับเขียนได้ดังนี้อ๋อข้อที่2โอเค I watch a film on TV นะครับ twice a week นะครับฉันไปฉันไปนะครับฉันดูหนังดูในทางทีวีนะครับ on TVนะครับ twice a week ถ้านักเรียนสังเกตหน่อยนะครับผม watch นี่ใช้สำหรับการดูหนังดูละครในทีวีนะครับแต่ถ้าดูในโรงหนังก็จะใช้ว่า see นะครับนะ SWC นะครับ see the movie นะครับข้อที่3นะครับผมนี่ข้อที่3นะครับ I eat pizza นะครับ eat pizza ขีดตรงนี้ก็คือ twice a year นะครับปีละ2ครั้งก็มาเขียนเป็น I eat pizza twice a year นะครับพอมาข้อที่4นะครับผม I watch soap opera นะครับฉันดูละครดูบ่อยอย่างไรครับ once a week นะครับอาทิตย์ละครั้งนะครับ once a week แล้วพอมาดูข้อที่5ครับผม I go bowling นะครับข้อที่5 I go bowling นะครับเขียนตรงนี้ก็คือ once a year นะครับปีละครั้ง once a year ปีละครั้งและข้อที่6ข้อสุดท้ายนะครับก็คือ I never นะครับฉันไม่เคย go to theคอนเสิร์ตไม่เคยไปชมคอนเสิร์ตเลยแม้สักครั้งเดียวนะครับและหลักการวางนะครับ never นี่นะครับคือวางไว้หน้าคำกริยานะครับนักเรียนอย่าไปจำว่าวางไว้หลังประธานนะครับเพราะบางครั้งมี verb to be เข้ามาขั้นในประโยคนั้นๆนะครับวางไว้หลัง verb to be และวางไว้หน้าคำกริยานะครับคำว่า never หรือคำว่า always คำว่า seldom คำว่า sometimes คำว่า often นะครับเป็นต้นคำเหล่านี้เขาเรียกว่าคำกริยาบอกความถี่นะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า adverb of frequency นะครับนี่คือคำแปลนะครับผมคุณครูอาจจะสอนไวนะครับแต่ถ้าลูกๆฟังคุณครูสอนมาเรื่อยๆก็จะตามทันนะครับนะว่าคุณครูพูดถึงอะไรบ้างนะครับผมและก็จบหน้า59 Okay, okay, okay. I'm right.